กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็เปิดให้เราสามารถเข้าไปอัปเดตแพทใหม่กันได้แล้วผมก็เหมือนเดิมสามารถเข้าไปอัปเดตได้ในหน้า Play Store ผมทั้งใน iOS แล้วก็ทั้งใน Android ผมนั่นถ้าเกิดว่าตอนนี้สำหรับคนที่อัปเดตตัวเกมแล้วก็จะเป็นแพทใหม่ซึ่งก็จะผ่านการปรับสมดุลของการเนิร์ฟแล้วก็บัฟเรียบร้อยแล้วในส่วนของรายละเอียดการเนิร์ฟแล้วก็การบัฟก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพจหลักของผมก็มีออฟฟิเชียลเขาแปลภาษาไทยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะโดยสำหรับหลักของหัวข้อของคลิปในวันนี้ผมพี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตว่าณตอนนี้เนี่ยแพทใหม่ที่ปล่อยเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่แพทตัวจริงจะปล่อยเต็มๆครับผมตอนนี้ตัวเกมได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างแล้วผมก็มาดูกันเลยเริ่มกับเรื่องแรกเลยผมกับ1ในปืนใหม่ประจำซีซั่นที่7ผมกับปืนสาย SMG กับตัว Switchblade X9 ตอนนี้ตัวปืนผมแพทเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับคนที่อยากลองเล่นปืน Switchblade X9ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมเพลย์โตเต็มผมก็สามารถไปลองหาได้ในโหมดของ Battle Royale ผมก็เก็บตามพื้นนั่นเองแต่สำหรับคนที่อยากทดสอบการใช้งานของตัวปืนตอนนี้ในหน้าต่างโหมดฝึกซ้อมในโหมดของ MP ผมตัวปืนก็มาแล้วให้เราทำการทดสอบแล้วก็มาลองใช้งานกันได้ก่อนล่วงหน้าผมอันนี้เนี่ยก็จะให้เราเห็นศักยภาพโดยคร่าวๆของตัวปืนนะโดยพี่ลิงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะก็เดี๋ยวไปลงรายละเอียดทีนึงตอนตัวปืนอัปเดตเข้ามาตัวเต็มกันดีกว่าแต่บอกเลยว่าตัวปืนนี้เนี่ยในเรื่องของศักยภาพของมันเนี่ยคือแบบมันเป็น SMG ที่แบบโคตรโกงครับผมเอาจริงนะคือตัวปืนมันโกงมากเนี่ยข้อเสียหลักๆที่พี่ลิงเจอเนี่ยนะก็จะมีแค่อย่าง2อย่างเท่านั้นผมก็คือลูกน้อยแค่นั้นเองนะมันเป็น SMG ที่ค่อนข้างแปลกก็คือลูกมันค่อนข้างต่ำแต่ในเรื่องของดาเมจนี่คือบอกเลยว่าใช้ได้เลยนะ4นัดตานี่คือแบบโอ้โหโคตรแรงเลยผมก็เป็นหนึ่งปืน SMG ที่ดูแพทนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวเชียวนะถัดมากับเรื่องที่2กับลายคาโมรายใหม่ผมอันนี้เนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าวิธีการปลดล็อกจะปลดล็อกยังไงผมอาจจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นที่3หรือ4ก็ได้ผมในส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอดูการอัปเดตในส่วนของการติดตามแพทต่อๆไปนะเรื่องที่4ผมกับการปรับโฉมหน้าการเลือกประเภทคลาสในโหมดของ Battle Royale ก็ตอนนี้ก็อย่างที่พี่ลิงเคยพูดไปในคลิปก่อนเลยว่าตอนนี้ในโหมดของ BR ของเราคลาสจะมีการแยกเป็นสายๆแล้วผมและก็ในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีในส่งตัวคัสแยกให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้อีกทีนึงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดีมากเลยผมเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีคัสเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยก็มีคัสใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับคัสที่เป็นตัวเหมือนกับปล่อยพื้นที่ที่เป็นเพลิงได้ก็คัสนี้เราก็น่าจะได้เล่นกันในช่วงประมาณซีซั่นที่8นะก็อดใจรอนิดนึงสำหรับคนอยากเล่นคัสใหม่นะอย่างที่5ตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วผมกับตัวเครื่องบินเจ็ตกับตัวแจ็คเกิลผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของสกินพานาแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตก็จะมีสกินของตัวเครื่องบินเจ็ตรวมถึงเร็วๆนี้ผมก็น่าจะประมาณช่วงซีซั่น9กว่าถึงซีซั่น10เนี่ยอาจจะมีสกินที่เป็นเครื่องเจ็ตสกินรีเจนก็ได้นะก็รอติดตามกันต่อไปนะสำหรับคนที่สนใจนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยผมกับการมาในส่วนของแผนที่ในหมวด VR กับเมืองใหม่เมือง New Vision City ผมก็หลังจากในคลิปก่อนพี่ลิงก็ทำการสำรวจเมืองมาแล้วผมแต่คราวนี้เนี่ยเราจะลงสำรวจแบบเจาะลึกกันบ้างว่าในเมืองนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงผมแล้วทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงควรจะต้องโดดเมืองนี้เป็นเมืองแรกๆครับผมก็มาลุยกันดีกว่านะมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับตัวเมืองเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเมืองที่เคยเป็นมุกคาวเก่านะครับฉะนั้นเนี่ยบริเวณเมืองมันจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างสุดของแผนที่นะถ้าเกิดว่าเวลาตอนเริ่มโดดเนี่ยอันนี้ต้องวัดดวงแล้วผมว่าฮอมันจะบินตรงไหนถ้าเกิดว่าโชคดีเนี่ยบินผ่านหัวมาตรงกลางเลยนี่ก็โอ้โหอีซี่สุดๆไปเลยผมแต่บอกเลยว่าเมืองเนี้ยสำหรับคนที่อัปเดตแพทมาแล้วบอกเลยว่าโดดเนี่ยต้องค่อนข้างเข้าใจว่ามันจะมีความเสี่ยงเยอะระดับนึงเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนที่ลงมาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะพยายามลงมาบริเวณที่เป็นเมืองใหม่เพื่อสำรวจกันนั่นเองครับผมเอาละถึงเมืองแล้วก็โดดไปเลยผมก็สังเกตจากลักษณะภายนอกของตัวเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นโดดซึ่งก็จะตัดขาดจากโลกภายนอกอันนี้แนะนำเลยว่าสำหรับคนที่อยากจะโดดเมืองนี้จุดแรกที่ควรโดดผมพยายามโดดให้เข้าไปบริเวณที่เป็นตรงกลางก่อนเลยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีทรัพยากรไอเทมที่สำคัญมากๆอยู่นะก็ช่วงนี้ผมก็เรียกว่าลงทีนึงนี่ตีนเยอะนิดนึงครับผมความเสี่ยงเยอะหน่อยก็ตรงวงนี้มันจะมีข้อสังเกตอย่างนึงก็คือบริเวณตรงกลางลานนะผมมันจะมีในส่วนของกล่องสีฟ้าซึ่งเจ้ากล่องสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในตัวเกมเลยผมก็สังเกตว่ากล่องนี้นอกจากจะมีของที่เป็นของพิเศษแล้วผมที่มีของระดับอีพิกมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะดรอปในส่วนของหมดที่เป็นสีทองให้กับผู้เล่นด้วยนั่นเองนะผมเรียกได้ว่ากล่องนี้เนี่ยคือแบบยังไงคนที่ลงตรงเมืองเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจุดแรกที่ต้องโดดลงเนี่ยก็ต้องเก็บในส่วนของตัวกล่องดีนี้นี่มาแล้วผมหมดทอง
สำคัญมากนะเพราะว่าหมดทองเนี่ยตามปกติเราต้องไปเก็บใน AirDrop ใช่ไหมซึ่งการที่จะไปเก็บใน AirDrop เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากๆเลยผมแต่ถ้าเกิดว่าลงเมืองนี้คอนเฟิร์มเลยว่าตอนต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยต้องมีน้อย 1-2-3 ชิ้นเลยแหละในส่วนของหมดทองให้เราเนี่ยสามารถเอามาใช้งานได้ตอนนั้นเกมและในส่วนของตัวปืนที่ให้มาเนี่ยก็เรียกว่าปืนนี่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ตาเนี่ยพี่ลิงกับผมนี้มาแล้วผมลงมาปุ๊บเนี่ยก็ได้มาเลยผมกับปืนใหม่นะก็สามารถที่มาทดสอบแล้วก็เอามาลองเล่นกันได้นะก็เป็นจุดแรกเลยพี่ลิงแนะนำว่าใครที่อยากโดดเมืองนี้ก็ควรโดดบริเวณที่เป็นตรงกลางนั่นเองนะเอาล่ะไหนๆก็ได้ปืนใหม่มาแล้วผมก็เดี๋ยวลองทดสอบดาเมจกันนิดนึงใช้ได้เนี่ยดาเมจแรงเนี่ยแต่รู้สึกว่าลูกมันดูน้อยไปนิดนึงนะ26ลูกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ตัวแมกกาซีนเพิ่มลูกหน่อยผมใส่แมกกาซีนที่เป็นเขียวมาเนี่ยก็26ก็เพิ่มเป็น36เพิ่มมา10ลูกอันนี้ค่อยดูดีขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นหน่อยเมื่อกี้ข้างหน้าผมเหมือนกับได้ยินเสียงฝีเท้านะก็ค่อยๆเดินหามแล้วกันก็จุดเด่นของเมืองนี้เนี่ยก็หลักๆก็คือตรงกลางนี่แหละที่เป็นจุดสำคัญผมแต่จุดอื่นๆของตัวเมืองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะเพราะสังเกตได้ว่าเนี่ยตั้งแต่พี่ยิงลงมาผมเนี่ยสังเกตว่าตามพื้นครับผมของดรอปเยอะมากคือแบบแทบจะเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วของพื้นที่เนี่ยมันมีไอเทมเนี่ยกองกระจุกกระจุกไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางระยะเวลาที่เราทำการเดินมาเลยผมโอ้ที่รู้ว่าใครที่อยากจะลงเมืองเดียวผมแล้วมีของดรอปทองดรอปให้ด้วยอารมณ์แบบเป็นเมืองลอยฟ้าในเวอร์ชั่นที่ผ่านการอัปเกรดมาแล้วนั่นเองนะผมก็ใครสนใจก็แนะนำเลยว่าเมืองนี้ของเยอะมากโหเนี่ยคือแบบเดินมานิดๆหน่อยๆ นี่คือแบบของเต็มตัวแล้วอะคือแบบลงเมืองเดียวนี่คือฟูลออปชั่นพร้อมลบเลยนั่นเองนะโดยลักษณะโดยรวมของตัวเมืองครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับก็จะมีระดับล่างสุดที่เป็นพื้นข้างล่างเลยผมอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผมขึ้นมาได้เลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมเป็นแบบเหมือนกับเป็นพื้นที่โล่งเปล่าๆให้เราทำการเดินแล้วก็เก็บหรือว่าแอบโดดมาจากข้างบนเพื่อหนีจากศัตรูได้นั่นเองนะแต่ที่น่าสนใจก็คือเนี่ยตรงนี้ครับผมแทบจะเรียกได้ว่าทุกพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันจะมีในส่วนของจุดให้เราเนี่ยสามารถสแปนที่เป็นตัวพาหนะมาได้นะก็เรียกได้ว่ามาเมืองนี้คอนเฟิร์มว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีพาหนะในการใช้งานไปต่อได้เรื่อยๆเลยแล้วนอกจากพาหนะที่เป็นพาหนะปกติกันแล้วผมอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญของเมืองนี้ก็คือจุดนี้เมืองนี้ผมสามารถที่จะสปอนเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวผมคือปกติไปเมืองอื่นเนี่ยมันต้องไปแย่งกันที่แบ็กเอาท์หรือว่าอะไรพวกนี้แบ็กมาร์เก็ตใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเมืองนี้ผมจุดสปอนฮอจะมี2จุดจุดแรกเนี่ยก็คือบริเวณลานกลางฮอลผมแล้วก็จุดที่2เนี่ยอันนี้ก็จะอยู่บริเวณที่เป็นอาคารตึกก็เรียกได้ว่าสำหรับคนที่โดดเมืองนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าจะมีฮอลอย่างน้อยเนี่ย2จุดให้เราสามารถเรียกแล้วก็ใช้งานได้นะจะเรียกแบบเผื่อมีคนเรียกไปแล้วอันนึงก็อาจจะแบบหายจุดนึงแล้วก็มาเรียกอีกอันนึงก็ได้เหมือนกันนะผมก็ถือว่าน่าสนใจเลยเป็นเมืองที่สปอนฮอลถึง2ที่เลยนะ Your vehicle has been printed successfully. Enjoy the ride. โดยหลักของเมืองนี้ผมก็จะประมาณนี้ผมก็เรียกว่าจุดเมืองนี้เนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าขึ้นมาบริเวณอาคารสูงๆนี่โอ้โหสายสไนเปอร์ครับผมชื่นชอบเลยทีเดียวเชียวล่ะเป็นเมืองที่เรียกว่าครบคันเลยนะมีจุดฟาร์มจุดเก็บของจุดเรียกพาหนะมีจุดแอบจุดดักซุ่มแบบโอ้โหเมืองเดียวนี้จบครบทุกกระบอกในสภาพถ้าเกิดว่าวงสุดท้ายนี่มาบีบตรงเมืองนี้เมื่อไหร่เนี่ยคือแบบมีบันเทิงแน่นอนเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดด VR เลยซึ่งพี่ลิงนั่นว่าใครโดดได้ตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็ควรจะโดดนิดนึงและก็ค่าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดของการอัปเดตแพทตัวใหม่ที่ยังไม่ใช่ตัวเวอร์ชันเต็ม 100% นะผมก็เป็นเหมือนกับเป็นอัปเดตน้ำจิ้มนะสำหรับคนที่อยากรอแพทตัวเต็มก็ผมก็อีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะมากันแล้วผมในช่วงของซีซั่นที่7นั่นเองและสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับการอัปเดตคราวนี้ผมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว